สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะข้าพเจ้าจะพาเพื่อนๆมาแนะนำซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งค่ะชื่อเกียวหมูนะคะค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะที่พิเศษก็คือเขาเจอส่วนมากจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับที่ว่ามีสินค้าหลายๆอย่างที่นำเข้านะคะเลยเป็นที่นิยมของสำหรับต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเกียวหมูนี่นะคะเขาก็จะมีอยู่หลายที่หลายสาขานะคะของที่นำเข้ามาก็จะเป็นพวกของเอเชียหรือว่าของแถบอาหรับแถบโดยมากนะคะจะเป็นของเอเชียนะคะแล้วก็พวกแถบอินเดียอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมีทุกอย่างด้วยนะคะแล้วก็ไม่พลาดค่ะยังไงก็มีของญี่ปุ่นนะคะแต่ของที่นำเข้ามาส่วนมากนะคะก็จะเป็นของของเป็นของกระป๋องเครื่องกระป๋องแล้วก็ของที่ว่าฟรีซอะค่ะของแช่แข็งมานะคะค่ะแล้วก็ยังไงเขาก็มีผักสดผลไม้ของตามฤดูกาลของที่ญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมคะมีผักสดผลไม้ยังไงก็ราคาของญี่ปุ่นอะนะคะราคาของเกียวหมูเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แรงไม่แพงมากนักนะคะแล้วก็มีอยู่หลายเลยที่ในญี่ปุ่นนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีสินค้าของญี่ปุ่นขายอยู่ด้วยนะคะค่ะลูกค้าส่วนมากนะคะมีหลายชาติเลยค่ะแต่ละชาติเนี่ยก็ส่วนมากก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ค่ะจีนอินเดียไทยตลอดมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแน่นอนค่ะสินค้าของไทยก็มีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องต้มยำผัดไทยพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นของแห้งหรือกะทิหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมีหมดค่ะขนมหรือว่าพวกอะไรหลายๆอย่างค่ะแต่เป็นของแห้งอะนะคะก็จะมีได้นะคะค่ะยังไงก็เชิญเพื่อนๆทัศนานะคะตามที่คลิปเลยค่ะนะคะแต่หลายๆชาติเนี่ยค่ะก็จะมากันอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าเกียวหมูอาจจะเป็นซุปเปอร์ที่อาจจะไม่ฮาลูฮาลาเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่ารวมของที่สำหรับนำเข้าต่างสำหรับต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้ดีเลยค่ะเหมาะตอบโจทย์สำหรับผู้อยู่อาศัยต่างชาติที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นนะคะเห็นนะคะอันนี้มะม่วงนะคะนี่เป็นมะม่วงที่เขาแต่ไม่ใช่มาจากไทยนะคะเป็นมะม่วงที่เขาเหมือนเขาตักหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเนี่ยค่ะแช่น้ำอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยู่ในน้ำนะคะชีสเชอร์สอะไรก็มีหมดเลยอะค่ะนะคะหลายชาติค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเกียวหมูนะคะถ้าซื้อของเนี่ยอย่างไรก็ตามแน่นอนค่ะเราต้องเตรียมถุงไปด้วยนะคะค่ะก็ขอเชิญเพื่อนๆชมได้เลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้ค่ะเป็นตู้ไอศกรีมค่ะแต่ไอศกรีมของญี่ปุ่นนะคะค่ะของแห้งของของฟรีซของนำเข้าจากต่างประเทศก็มีนะคะแต่ช่วงนี้ของหมดไวอะค่ะค่ะตามภาพที่เห็นก็เป็นเส้นนะคะเส้นเฝอของเวียดนามเส้นหมี่นะคะเส้นผัดไทยเขาก็มีนะคะแต่ของหมดนะคะนี่นะคะเขาจะมีในกล่องเนี้ยค่ะเขาจะมีสารพัดเส้นนะคะค่ะที่นอกจากว่าของญี่ปุ่นอาจจะใช้แทนไม่ได้นะคะซึ่งทำมาจากแป้งหลายๆอย่างที่นำเข้ามานะคะแต่บางอย่างของเกียวหมูเนี่ยเขาก็นำเข้ามาแล้วเขาก็นำมาแพ็คแล้วก็ใช้ภายใต้แบรนด์เนมของเขาเองนะคะค่ะอันนี้เป็นของฟีดนำฟีดที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเช่นบางทีเขาก็เป็นพวกไก่เกี๊ยวซ่าหรืออะไรต่างๆพวกของต่างประเทศแต่ว่าฟีดนี่เป็นขนมนะคะนี่บรรยากาศโดยรอบตรงนี้คือไอศกรีมนะคะไอศกรีมช่วงนี้ร้อนนะคะเริ่มร้อนยังไม่ร้อนแต่เริ่มร้อนนะคะมาร้อนได้วัน2วันนี้นะคะไอศกรีมนี้นะคะไอศกรีมนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะก็ขายดีค่ะค่ะ
เชลนี้ก็จะเป็นพวกพริกแห้งนะคะอันนี้พวกกุ้งหรือพวกเทมปุระฟรีของญี่ปุ่นของที่ของฟรีของเขาก็มีนะคะนอกจากนี้นะคะพวกเส้นสปาเกตตี้ของที่นี่นะคะแล้วก็ซอสสปาเกตตี้นะคะจะมีหลากหลายราคาไม่แพงของพวกเส้นสปาเกตตี้จะหมดไวมากเลยค่ะรวมถึงเครื่องเทศต่างๆนะคะของนำเข้าจากต่างชาติหลายๆชาตินะคะโซนนี้เป็นโซนขนมนะคะขนมแพ็คต่างๆมีทั้งของญี่ปุ่นแล้วก็ของหลายๆชาตินะคะค่ะหลังจากเราซื้อของเสร็จแล้วใช่ไหมคะชำระเงินเสร็จเราจะต้องเตรียมถุงมาเองแล้วก็บรรจุใส่ถุงเตรียมกลับบ้านนะคะนี่ค่ะอาหารฮาลาของมุสลิมนะคะก็มีหมดเลยค่ะค่ะขอตัวใส่ถุงซื้อของกลับบ้านก่อนนะคะคลิปนี้ก็เลยมาแนะนำเผื่อเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ให้กับต่างชาติหรือว่าหลายๆท่านที่อยากจะซื้อของที่นำเข้านะคะสวัสดีค่ะ